สวัสดีครับชื่อชนาสิทธิ์ชลศึกจากสตูดิโออาร์คิเทคครับการเป็นสถาปนิกมันไม่ใช่แค่ว่าเราเป็นดีไซเนอร์ที่ดีอย่างเดียวแต่ว่ามันมีสิ่งที่ต้องคำนึงถึงหลายๆอย่างความรู้ประสบการณ์ก็เป็นสิ่งจำเป็นที่จะสร้างสถาปัตยกรรมที่ดีออกมาให้ได้สวัสดีครับผมจูซิโน่นะครับจากจูซิโน่อาร์คิเทคแอนด์ดีไซน์นะครับเราพูดธรรมชาติกับสถาปัตยกรรมผมมองธรรมชาติมันเป็นฟรีฟอร์มสถาปัตยกรรมเป็นเส้นตรงเวลาผมมองเงี้ยเส้นตรงในธรรมชาติไม่มียกเว้นถ้ามีเราจะไม่เห็นเช่นการเดินทางของแสงของเสียงเราจะไม่เห็นสวัสดีครับผมปรีชานวประภาคุณนะครับทำยังไงให้มันเกิดความเป็นเนเจอร์เหมือนกับปัจจุบันเนี่ยถ้าคนในกรุงเทพก็จะอยู่กับบ้านที่มีคอนกรีตล้อมไปทั่วใช่ไหมครับถ้าหากว่าเราสามารถดึงสเปซหรือว่าความเป็นธรรมชาติเข้ามาอยู่ในบ้านภายใต้เปลือกของอาคารเนี่ยทำได้เนี่ยอันนั้นแหละครับคือเนเจอร์เฮาส์ครับครับผมหม่อมหลวงวรุฒิวรวรรณครับเป็นสถาปนิกจากบริษัทสถาปนิกวินวรวรรณครับพี่เป็นคนที่ชอบให้มันมีธรรมชาติอยู่ในงานสถาปัตย์เพราะว่ารู้สึกว่าบางครั้งธรรมชาติมันสร้างในสิ่งที่เราไม่คาดหวังว่ามันจะเกิดขึ้นได้โครงการนี้ครับจะเป็นอีกเวทีหนึ่งที่สถาปนิกเนี่ยได้มาร่วมเสนอไอเดียคุณคิดเรื่องรูปเมืองทานที่คุณส่งไปเนี่ยแค่นี้ผมว่าคุณก็ชนะแล้ว